เราไปดูเรื่องหนึ่งที่เป็นเรื่องสะเทือนขวัญสังคมกับการอุ้มฆ่าคุณหญิงสุภักษรพลไทยสงฆ์แล้ววันนี้มีงานเวทีเสวนาสาธารณะพูดถึงเรื่องนี้มองเป็นประเด็นเรื่องของความเกลียดชังที่มีต่อทอมหรือว่าผู้หญิงที่เป็นหญิงรักหญิงตลอดจนวิพากษ์เกี่ยวกับความหลากหลายทางเพศมีมุมมองจากทั้งนักวิชาการนักกิจกรรมต่างๆโดยรองศาสตราจารย์ดร.กฤตยาอาจชวันกิจขออภัยครับรองศาสตราจารย์ดร.กฤตยาอาจวณิจกุลนักวิชาการจากสถาบันวิจัยและประชากรให้ข้อมูลแบบนี้นะครับบอกว่าปัจจุบันมีความรุนแรงที่เกิดขึ้นกับบุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศหรือว่า LGBT ทั้งการลักพาตัวการฆาตกรรมอำพรางกรณีของคุณหญิงสุภักษรเป็นกรณีหนึ่งและมีเจ้าหน้าที่รัฐไปเกี่ยวข้องย้อนรอยไป10ปีมีกรณีของการฆาตกรรมการใช้ความรุนแรงบนพื้นฐานแห่งอคติของความเกลียดชังที่มีต่อกลุ่มหญิงรักหญิงจะเป็นทอมจะเป็นดี้จะเป็นเลสเบี้ยนก็ตามรวมแล้วที่ปรากฏเชิงประจักษ์13คดีนี่ยังไม่นับรวมส่วนที่ยังไม่เป็นข่าวอีกนะฮะครับแล้วก็บอกว่าที่ผ่านมาเนี่ยประเทศไทยยังไม่ตระหนักครับถึงเรื่องของสิทธิความเท่าเทียมทางเพศแม้ว่าจะมีการทำสัญญามีพันธกรณีทั้งในประเทศทั้งต่างประเทศนะครับก็จะเห็นว่ามันยังมีการตีประเด็นการละเมิดการทำแรงด้วยเหตุแห่งความเกลียดชังทางเพศกันอยู่ซึ่งสุดท้ายก็กลายเป็นปัญหาครับที่ต้องมาหาทางออกร่วมกันครับจะถูกรังแกจะถูกเบียดขับตั้งแต่เรียนหนังสือแล้วเราสอนเรื่องเพศของผู้ชายไทยเนี่ยเราสอนให้ผู้ชายเนี่ยใช้อำนาจเยอะเราสอนให้ผู้ชายเนี่ยไม่ได้เคารพศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของอีกเพศหนึ่งนะคะเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราจะต้องทำความเข้าใจก็คือว่าความเกลียดชังที่อยู่บนฐานเพศเนี่ยมันมีอยู่จริงคนเหล่านี้เขาถูกทำร้ายถูกรังแกมาตั้งแต่เด็กเราจะต้องทำอย่างไรให้ยุติความเกลียดชังที่อยู่บนฐานเพศนี้ให้ได้